สวัสดีจ้าสวัสดีจ้าทุกคนเนี่ยอุ่นปลาสลิดครับเมื่อวานทอดแล้วไม่ได้กินนะกินไปนิดนึงเช้ามามาอุ่นนะวันนี้จะทำเมนูมีปลาสลิดทอดครับแล้วน้องแพลวจะชวนเมนูผัดหอยลายพริกเผาเนี่ยน้องแพลวตำพริกไว้แล้วบึ้ยทำไงครับเชฟแพลวเชฟแพลวโชว์ฝีมือนะทุกคนหอยลายของเราเขาไม่ค่อยเผ็ดมากขนาดจ้าเขาไม่อยากให้คุณมากินทำแทนไม่ก็อยากให้คุณกินเผ็ดน้ำตาลอะไรนี่ก็มาเผ็ดก่อนนะเฮ้ยตักหอยลายแสนหวานใส่ไม่ใส่เขาลืมไปยิ้วขาวยิ้วขาวไอ้ถือเปล่าแล้วไม่ไอ้ห้าถ้าเราต้องแบบเป็นแบบปรุงก่อนเหรอใช่ไม่รู้ว่าที่เราทำแบบไหนอะไม่รู้ว่าจำเองเลยเขาก็ทำแบบนี้ใส่น้ำนิดนึงเพราะว่าน้ำมันก็จะหอยก็จะคลายน้ำมาอีกก็ดูไม่ได้แบบปิดแก๊สทำไมไม่ได้ปิดเพราะรับพอประมาณมันจะกินคืนอย่างเดี๋ยวต้องไปซื้อที่นะทุกคนแก๊สจริงนี้มันไม่ได้หนังใจเท่าไหร่ก็ไฟฟ้าเปิดไฟด้วยเพราะชอบทำกับข้าวข้าวเย็นพอดีเลยข้าวไว้ครับกินที่หอยที่ต้องทำหนึ่งนะต้องเย็นข้าวที่เย็นเลยครับรู้แล้วแหละว่าชอบกินที่หอยเยอะจริงครับชอบแต่กระเบิดขวดทุกคนเห็นว่ามีลูกปูใหญ่ตรงนี้ได้ไหมเป็นคนเข้มแท้ทุกคนเลยดิหอยก็ไม่แค่ตรงนี้หอยว่าไม่อร่อยแน่เลยคนเลยทำที่คนไม่ค่อยกินว่าหอยเกี๊ยวไม่ค่อยกินเดี๋ยวไม่ได้กันที่รักที่รักเป็นยังไงคะเจ้าเป็นคนเก่งยิ้มได้หมดค่ะเมนูโปรดเขาเลยนะเขาเก่งที่รักเก่งเลยแบบโอ้โหร้านอาหารต้องหาเดี๋ยวรับรู้ไว้ทุกคนว่าเมนูที่เขาชอบกินก็มีไข่ไก่เจียมเมนูนี้คุณทำไม่เป็นเลยคุณต้องหัดอะไรง่ายเขาต้องขนาดไม่หายไม่ต่างขนาดบางอย่างไม่ต่างกันอันที่รับน้องแพรจะเป็นคนกินกับเค็มเหมือนกันทุกคนใช่เป็นคนรสชาติเดียวกันผัดอันนี้มันก็หวานเค็มๆค่ะมันจะอร่อยอุ้ยน้ำเค็มทำน้ำหอยออกแล้วอย่างนี้ทำน้ำหอยออกมันก็จะเด็ดน้ำเด็ดคู่กับข้าวดูโอ้ยข้าวร้อนๆมาดีน้ำกอดชีวิตนะชีวิตกอดรสจะถูกใจโอ้ยตอนนี้ตัวแสบจมูกมากบอกเลยต้องขอโทษเป็นจะขอโทษเขาทำไมในเมื่อมันรู้สึกแสบจมูกไหมขอโทษทุกอย่างโอเคเสร็จแล้วเหรอครับเราต้องดูแก๊ปอีกทีนะนี่แหละดูแก๊ปอีกทีกันครับก็คุมไปได้ทุกคนสร้างทีนี้ต้องใครมาขัดหอยลายอันนี้มันต้องให้มันแบบให้ไม่ต้องเสาะมากให้มันแบบสวยแล้วเวลาทำสวยเสร็จแล้วจ้าทุกคนแสบจมูกมากผัดหอยลายปลาพริกปลาสลิดทอดข้าวสวยมันหอมข้าวสุกแล้วสวัสดีครับหน้าสดใครอยากเห็นน้องแพลวหน้าสดนี่แหละสดจริงมาค่ะอุ้ยเยอะแต่ข้าวไปเยอะจังโอ้ยไม่เยอะเลยข้าวร้อนๆมาทุกคนกินข้าวกันฝีมือผัดหอยลายน้องแพลวถ้าเขากินไม่หมดมันบาปนะกินให้หมดสิครับจะได้ไม่บาปเนาะไหน
ชิมก่อนนะน่าจะเข้มข้นน่าดูผัดไทยลายอร่อยหวานเค็มเผ็ดนี่ขนาดแม่ตุ้ยบอกไม่ว่าเผ็ดนะเนี่ยไม่มื้อแรกอร่อยจริงอ่ะอร่อยมากินข้าวเลยครับจ้าครับร้อนต้นมาร้อนเลยปลาสลิดทุกคนปลาสลิดกรอบแค่กินข้าวกับปลาสลิดนี่ก็อร่อยแล้วนะค่ะแล้วปลาพริกเนาะเต้ชอบพุกซอสเหรอใช่ค่ะแม็กซี่กินง่ายหนูเขาต้องกินไข่กับมาม่าจะเบื่อไหมนะเราเขาดูตัวใหญ่แบบว่าเชื่อตัวใหญ่อ๋อแต่เขาตัวเล็กเนาะเขาเหมือนว่านเลยไม่ว่านไม่ใช่เสื้อมันตัวใหญ่เราตัวนิดเดียวเองโอ้ยลูกขาด้วยหอมแล้วเอฟซีบอกว่าถ้าเกิดน้องจะหอมให้หอมอย่าหนีเขินเนาะทำเป็นเขินเหมือนไปมีเมียคนเดียวถึงผ่านมาเยอะก็เขินเหมือนเดิมมาแหละมันไม่เหมือนกันนะแต่ละคนอ่ะเนี่ยเขาแห่หอยแห่ป่ะเดี๋ยวนี้ไม่ต้องมือเลอะโอเคไหมน้องแกะหอยแห่แห่เพื่อนก็พูดแบบภาพเลยอ่ะแห่ไม่ใช่แห่แกะหอยให้ครับเขาต้องใช่ไหมไม่ต้องอันนี้แหละอ๋อแบบจางเศษๆอ่ะอันนี้นี่แหละถ้วยใหญ่หอยพอมันนี่มันไอ้นี่เนาะถ้าเกิดว่าสดมันผัดแห้งไปมันก็จะเหลือตัวนิดเดียวบางไอ้นี่เขาก็แบบขี้เกียจแบบว่าเป็นแบบอย่างนี้ทุกคนแบบว่าอย่างเงี้ยเขาแบบซื้อแบบแกะมาแล้วแต่มันไม่ได้อรรถรสนะเนาะมันไม่ได้จุ๊บหอยขอบคุณค่ะจะกินบ้างนะครับมือละปะหอยลายอร่อยนะบางทีก็ผัดใส่โหระพาใส่แบบว่าแบบไม่ใส่แบบไม่ใส่พริกเผาก็อร่อยนะครับอร่อยคนละแบบอ๋อโหระพาเหรออืมก็เหมือนเราที่ไม่ใส่แบบพริกเผาก็อร่อยคนละแบบย้อนก็แบบไหนกินได้หมดครับประตูปิดเองมืดเลยเอาคุณค่ายากขึ้นบ้างเอาที่รักเคยไปเอาถ้วยเศษด้วยนะผมเพื่อนเลยไม่เป็นไรไม่เป็นไรเดี๋ยวกินข้าวน้อยกว่าเขาอีกเดี๋ยวเขาเติมเผ็ดอยู่นะเผ็ดอยู่สุกได้ที่รักอยู่นะอร่อยครับอร่อยไหมคะอร่อยครับเขาอยากใช้อ๋อเนี่ยที่ร้านต้องใช้แบบนี้ต้องทำแบบนี้เอออร่อยอย่างนั้นแหละที่ว่าไม่อยากมือเลอะเขาเรียกหมดล้างได้ที่รักมือด้วยขอบคุณนะคะที่ร้านต้องจุ่มหอยแบบนี้อร่อยเมื่อวานบอกจะไปหาพี่สมอีกไม่กลับไปเลยคนเยอะก็ต้องไปถ่ายคลิปนั่นไงกุ้งอ่ะเอ้ยนะหมึกซื้อเรียกหมึกตัวเนี้ยใครเป็นคนกินหมึกอ่ะที่รักตัวเล็กมากเพราะแต่เสื้อตัวใหญ่เนาะอืมเรียกแต่เสื้อตัวใหญ่จะเป็นตัวใหญ่
แม่ตัวใหญ่กว่าเขาอ่ะแม่กับลูกแล้วก็เด็กเสื้อตัวใหญ่ให้เขาลูกไปวันนี้เรียบร้อยครับนี่ไม่ได้อาบน้ำแต่งตัวไปไหนไงพี่มาก็หิวเลยข้อดีของการเป็นของตู้เย็นคืออย่างเงี้ยทำกินง่ายๆสบายเนาะชอบไหมชอบแบบไหนชอบแบบนี้เตียงอ่ะหน้าฝดเตียงยิ่งเหมือนบีบี้ไหมเหมือนบีบี้แล้วทุกคนเนาะเหมือนน้องสาวอ่ะแต่บีบี้สวยกว่าแต่ถ้าเกิดบีบี้แต่งหน้านี่โอ้สุดยอดเลยนะผมหมดพี่สาวขอบคุณเยอะครับข้ามีเป็นหม้อเอาหอยแช่น้ำค่ะให้มันคลายพวกแบบโคลนเลยมันไม่ค่อยคลายเท่าไหร่อ่ะใช่ค่ะให้มันมีโคลนพี่เราอย่าเพิ่งคอยทำอะไรอุ้ยขอโทษค่ะจบใช่ไหมเอาชนไงแก้วอ่ะกินแล้วเราชนแก้วชนนั่นชนนี่อ่ะเอาน้าไม่เคยชนเหรอเลยใช่ใช่ช่วยขอบคุณค่ะของอะไรมาอยู่ตรงกับขอบตาสีอ่ะกับขอบเขาเก็บไว้กินเองเขาไม่ให้ยืมกินเผ็ดจะดีเผ็ดถูกเลยที่รักนะเผ็ดเผ็ดแสบเลยแสบปากเลยทุกคนมันแบบว่าพริกก็ใส่จริงๆนะแต่ว่าพริกนี่เผ็ดจริงเขานั่งหลังงอเลยแล้วก็เจอว่าเรียนดูเตี้ยแก้ไม่ได้แล้วเขาต้องทำแบบนี้ให้มาเขาต้องนั่งตรงๆมาเป็นอย่างนี้แก้ไม่ได้มาเกลดัดยากไม่ใช่หรอกเขาแบบใส่เสื้อเตี้ยแล้วเหมือนจะเด็กไปเลยอะเขาชอบเต็มแบบไม่แต่งหน้าอย่างนี้นะเขาชอบเต็มแบบไม่แต่งหน้าบ้าไม่สวยอ๋อมันน่ารักแบบใสใสดีอ่ะมันแบบเหมาะกับอายุถ้าเกิดเต็มแต่งหน้าหน้าเต็มไปอีกลูกนึงเอาเขานั่งก็ได้เขาไม่ได้ถูกควรเนาะควรเดี๋ยวจะทำเมนูเออช่างเถอะเดี๋ยวมีทิปแล้วจะทำเมนูตำข้าวปุ้นให้น้องแพลวกินตำข้าวปุ้นกุ้งสดเอาแบบแบบตับแลบเลยเขาต้องซื้อหนึ่งจืดเลยคิมมาม่าไม่กินมาม่าเออมาม่ายังไม่กินเอฟซีรอดูกิมจิจะซื้อสั่งมารอนานแล้วมีแต่แนวครับลูกไปมันก็แนวไปคิมเนียวจะมีเนาะไปทำนี้ดีกว่าครับเดี๋ยวกินไปเรื่อยๆเจอกันใหม่คลิปหน้านะครับฝากย้อนดูคลิปด้วย YouTube ไม่ค่อยแจ้งเตือนฝากดูทุกคลิปพี่ตูนลงนะครับสวัสดีครับค่ะบ๊ายบายอุ้ยไม่ถึงไหมถึง